ธรรมะจากสวนไหมสวนสลักสวนนักกรรมถ้าเราเข้าสวนนักกรรมเราจะไปเจอสวนสลักไม่มีทางตอนที่เรากรรมอยู่เรายังไปไม่ได้พอเราสลักอะไรปุ๊บเราละการกรรมก็ลอยแก้วสลักก็คือละการกรรมละซึ่งกรรมพอละซึ่งกรรมก็คือสลักก็ลอยตัววิมุตติหลุดพ้นเป็นจริงอย่างนี้นะขณะในสวนมีธรรมะเนี่ยนี่มีธรรมชาติเนี่ยธรรมะมีอยู่ทั่วไปทุกแห่งอยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกขึ้นมาแบบไหนถ้าพูดแบบนี้ก็สถานการณ์หนึ่งแต่ถ้ากำลังเดินเข้าไปในสวนใช่ไหมแล้วมีต้นสละต้นละกามสวนละกามแล้วไปพูดตรงนั้นต่อหน้าตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศมันจะเหมือนว่ามีสัจจะมีเหตุการณ์รองรับธรรมะอย่างนี้มันจะรู้สึกว่าเนียนมันไม่เหมือนว่ามันนั่งฟังแบบนี้ไงมันไปเจอเหตุการณ์นั้นไปอยู่ที่นั้นที่นั้นมีสิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หยิบยกสิ่งนั้นมานำเสนอมาเล่าอย่างเงี้ยธรรมะจึงเดินทางแล้วก็พาคนเดินทาง